ค่ำที่มีไทยกับผมชัยรัตน์ถมยานะครับและนี่คือข่าวของเราในค่ำคืนนี้ครับรปช.แรลลี่ขึ้นเหนือรวมตัวจังหวัดเชียงใหม่รำลึก4ปีรัฐประหารนักวิชาการชี้ถ้าเคารพกฎหมายไม่น่าจะเกิดเหตุรุนแรงแนวร่วมพันธมิตรและกลุ่มเสื้อหลากสีแสดงท่าทีผ่านสื่อสังคมคัดค้านรปช.ชุมนุมพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันนะครับว่าสามารถที่จะดูแลความปลอดภัยในระหว่างที่กลุ่มนปช.จัดกิจกรรมได้ส่วนแนวร่วมนปช.จังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะรับขบวนแรลลี่ที่กำลังเดินทางไปถึงครับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.เชียงใหม่ก็จัดเตรียมสถานที่นะครับแล้วก็เวทีบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เขตเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันครับว่าการวางกำลังรักษาความปลอดภัยพร้อมแล้วแล้วก็ไม่หนักใจในการชุมนุมครั้งนี้ณขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าเราจะพยายามดูแลเหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทที่สถานการณ์จังหวัดเองก็ได้พยายามดูแลมากขึ้นอยู่ด้วยเหมือนกันเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกระทำจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีในการใช้อาวุธเข้าไปกระทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีความระมัดระวังรวมทั้งสถานอื่นๆอีกประมาณ 8-9 แห่งในตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยการรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ใช้ตำรวจปราบจลาจล5กองร้อยตำรวจภูธรอีก5กองร้อยนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงที่กลุ่มนปช.จัดกิจกรรมขณะที่เวทีการจัดกิจกรรมในสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้ย้ายมาจัดบริเวณทิศเหนือเพื่อความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่หวังดีครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.ในวันพรุ่งนี้จามตามเจตนารมณ์ก็คือการรำลึกถึงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเมื่อ4เดือนก่อนนะครับและต้องการที่จะสะท้อนปัญหาจากการรัฐประหารเมื่อ4ปีก่อนถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะให้ระวังกลุ่มที่จะมาสร้างสถานการณ์นะครับแต่ว่านักวิชาการก็เชื่อมั่นว่าหากทั้งรัฐบาลแล้วก็นปช.เคารพในกฎหมายก็จะไม่มีเหตุของความรุนแรงเกิดขึ้นติดตามจากรายงานของคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินครับแม้นักวิชาการจะประเมินเจตนาของกลุ่มนปช.ว่าเกิดขึ้นเพียงต้องการตรวจสอบความพร้อมของมวลชนและดูผลความเข้มข้นของกฎหมายและมั่นใจว่าการเคลื่อนไหวจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่รัฐบาลก็ย้ำเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ความรุนแรงแต่ว่าต้องระวังพวกฉวยโอกาสนะครับก็มีฮะมีครับก็ทางเจ้าหน้าที่เขาติดตามอยู่ครับอย่างที่ท่านนายกย้ำว่ามีหลายกลุ่มเองนอกจากกลุ่มเสื้อดำอะไรเงี้ยที่พูดกันทุกวันเนี้ยตรงนี้มันคุ้นหน้าวันนี้มีการประกบมีการตามมาเป็นระยะทุกความเคลื่อนไหวที่มีการรายงานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะติดตามอยู่ครับกังวลไหมคะคือมันก็มีกลุ่มคนที่อยากให้บ้านเมืองวุ่นวายมีความรุนแรงนะครับแล้วมันก็อาศัยเกาะเกี่ยวอยู่กับกระบวนการที่เวลาที่มีการเคลื่อนไหวในเชิงมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย